การดื่มสุราทำให้ผู้ดื่มทำทุกสิ่งอย่างไวความสามารถในการคลองสติหายไปอย่างไวตัดสินใจอย่างไวกลายเป็นคนกล้าได้กล้าเสียอย่างไวเงินในกระเป๋าก็หายไปอย่างไวเวลาหายไปอย่างไวเย้ยต้องรีบกลับบ้านอย่างไวสตาร์ทรถอย่างไวเหยียบคันเร่งอย่างไวแล้วก็ถึงอย่างช้าอยู่อย่างเดียวรู้สึกตัวช้าไปดื่มก็อย่าขับเลิกเหล้าอย่างไวดูแลตัวเองทุกวันและวางใจเธอว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719ดำเนินคดีหลังไม่ชดใช้หนี้ที่ถูกโกงไปกว่า30ล้านบาทจากกรณีแชร์ล้มที่บ้านหัดเล็กตำบลหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดกลุ่มลูกแชร์ที่ได้รับความเดือดร้อนประมาณ50รายเข้าพบกับนาวาโทสราวุฒิบุตรเสรีชัยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่182เพื่อให้มีการขับไล่เท้าแชร์คือนางวิมลสังทองหรือเจ๊หมมออกจากพื้นที่นาวาโทสราวุธจึงได้ประสานไปยังร้อยเวรสภ.คลองใหญ่นำลูกแชร์ที่ได้รับความเดือดร้อนประมาณ50รายพร้อมกับหลักฐานรายละเอียดการเล่นแชร์เข้าแจ้งความที่สภ.คลองใหญ่โดยมีพันตำรวจตรีอมรหงคำและร้อยตำรวจโทคมกิจหงทองร้อยเวรสภ.คลองใหญ่ให้กลุ่มลูกแชร์นำหลักฐานรวบรวมเพื่อดำเนินคดีพันตำรวจตรีอมรพนักงานสอบสวนสภ.คลองใหญ่กล่าวว่าหลังจากนี้ร้อยเวรจะเรียกกลุ่มลูกแชร์ที่รับความเดือดร้อนมาสอบปากคำเพื่อดำเนินคดีต่อไปซึ่งทางกลุ่มลูกแชร์ที่มาร้องทุกข์ในครั้งนี้กล่าวว่าหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจะมีการรวมตัวเพื่อขับไล่นางวิมลสังทองเพื่อไม่ให้ทำมาหากินในตลาดหัดเล็กอีกต่อไปลูกแชร์ไทยกัมพูชาเข้ารื้อร้านค้าและแผงผลไม้เจ๊หมมประกาศไม่ให้ขายตลาดหัดเล็กภายหลังจากที่ลูกแชร์ที่รวมตัวกันเข้าแจ้งความที่สภ.คลองใหญ่จังหวัดตราดโดยมีทหารจากหน่วยเฉพาะกิจ182บ้านหัดเล็กพาเข้าแจ้งความนั้นเมื่อเวลา 9:00 นวันที่24ธันวาคม2557ที่ตลาดหัดเล็กบ้านหัดเล็กตำบลหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดลูกแชร์อีกส่วนหนึ่งได้รวมตัวกันนำรถยนต์จอดปิดถนนกันที่บริเวณร้านขายของของนางวิมลสังทองหรือเจ๊หมมเพื่อเรียกร้องให้ออกไปจากพื้นที่ส่วนลูกแชร์ที่เข้าแจ้งความได้เดินทางมาสมทบทำให้ชาวบ้านที่รับความเดือดร้อนจากแชร์ล้มกว่า100คนรวมตัวกันซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารจะต้องนำกำลังมาควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นการนำชาวบ้านได้เข้าเรียกร้องต่อพันตำรวจเอกจารึกโชติโกผู้กำกับการสภ.คลองใหญ่ที่เข้ามาดูแลสถานการณ์ว่าพวกตนเองได้รับความเดือดร้อนจากการเล่นแชร์ที่มีนางวิมลเป็นเท้าแชร์เพราะเก็บเงินลูกแชร์แล้วถึงเวลาไม่มีเงินให้ทำให้หลายคนได้รับความเดือดร้อนเพราะเงินไปจมอยู่กับวงแชร์เจ๊หมมขั้นต่ำบางคนสูญเงิน 60,000 บาทสูงสุดเป็นล้านซึ่งที่ผ่านมาได้เข้าร้องทุกข์กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราดแล้วแต่ไม่สามารถตกลงกันได้ในเบื้องต้นซึ่งทุกคนนั้นเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องหมุนเงินแต่เมื่อไม่ได้เงินจึงเดือดร้อนและเข้าแจ้งความก็ไม่สามารถเอาผิดได้
ซึ่งเมื่อทำอะไรไม่ได้จึงรวมตัวกันขับไล่เจ๊หมมด้านพันตำรวจเอกจารึกได้เข้าเจรจากับนางวิมลว่าชาวบ้านไม่ต้องการให้มาค้าขายในตลาดหันเล็กแล้วและขอให้รื้อร้านออกไปเพื่อความสบายใจแต่เมื่อการเจรจาแล้วชาวบ้านได้ทำการรื้อร้านของนางวิภาออกขณะที่นางวิภายินดีให้รื้อแต่จะไม่หยุดขายของที่ตลาดหัดเล็กโดยจะนำสินค้าใส่รถมาขายและจะไม่มาเองจะให้ลูกน้องมาขายแทนจังหวัดตราดแนะนักท่องเที่ยวฝากรถไว้บนฝั่งแทนการขับลงเกาะช้างป้องกันปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเทศกาลปีใหม่2558นายประธานสุรกิจบวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมด้วยนายวิรพันธ์ดีอ่อนนายอำเภอแหลมงอบนายพีระเอี่ยมสุนทรนายอำเภอเกาะช้างตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสถานที่ในการอำนวยความสะดวกเรื่องของที่จอดรถให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางลงไปท่องเที่ยวบนเกาะช้างในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2558โดยทางจังหวัดโดยอำเภอแหลมงอบได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจัดหาพื้นที่จอดรถให้กับนักท่องเที่ยวรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวว่าในช่วงวันหยุดเทศกาลต่างๆมักเกิดปัญหาการจราจรติดขัดในเกาะช้างและบริเวณท่าเรือเฟอร์รี่เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวเกาะช้างทางจังหวัดรู้สึกเป็นห่วงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวโดยเฉพาะปัญหารถติดบริเวณท่าเรือเฟอร์รี่ทั้ง2แห่งทำให้เสียเวลาหมดความสนุกจังหวัดจึงได้จัดเตรียมสถานที่ให้กับนักท่องเที่ยวจอดรถบนฝั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้จนกว่าเจ้าของจะนำมารับคืนรวมทั้งสิ้น4จุดคือที่สนามหน้าท่าเรือเฟอร์รี่ซินเตอร์พอยต์สนามโรงเรียนบ้านธรรมชาติล่างสนามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธรรมชาติล่างและสนามหน้าอบต.คลองใหญ่อำเภอแหลมงอบคดีรถอุบัติเหตุ10วันเดินทางทั่วไทยปลอดภัยจากการที่รัฐบาลมีนโยบายในการที่จะควบคุมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปีให้มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตลดลงด้วยการรณรงค์และใช้มาตรการทางกฎหมายที่เข้มงวดทุกปีนั้นเจ้าตราดได้ดำเนินโครงการดังกล่าวมาตลอดและสามารถทำให้ไม่เกิดผู้เสียชีวิตในช่วงปีใหม่มาตลอด4ปีและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเพียงไม่กี่รายจนได้รับรางวัลมาแล้วหลายครั้งซึ่งทางสักสยามเคเบิลทีวีทีมข่าวหนังสือพิมพ์ประชามติและตราดทีวีได้ร่วมกับส่วนข้าราชการที่เกี่ยวข้องรณรงค์ในเรื่องของการลดอุบัติเหตุซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่4แล้วและประสบความสำเร็จด้วยดีในปีนี้สักสยามเคเบิลทีวีทีมข่าวหนังสือพิมพ์ประชามติและตราดทีวียังคงได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลตราดสำนักงานขนส่งจังหวัดตราดสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราดองค์การบริหารส่วนตะวันวังกระแจและบริษัทโตโยต้าตราดผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดเพื่อจัดทำสารคดีลดอุบัติเหตุดังกล่าวระหว่างวันที่25ธันวาคม2557ถึงวันที่4มกราคม2558ซึ่งนอกเหนือจากการเผยแพร่ในแสงสยามเคเบิลทีวีแล้วยังเผยแพร่ในเคเบิลทีวีในอำเภอคลองใหญ่3สถานีและอำเภอแหลมงอบรวมแล้ว5สถานีทั้งนี้ผู้บริหารแสงสยามเคเบิลทีวีหนังสือพิมพ์ประชามติและตราดทีวีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถช่วยระลมให้อุบัติเหตุลดลงได้รถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วัน
อนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาบุฟเฟ่ต์โรงเบียร์ตะวันออกสดสะอาดอร่อยราคาประหยัดเปิดบริการตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกาโทร039-525-488และ081-155-5052ตราด FC ตั้งโต๊ะขายหุ้น 10,000 หุ้นวันนี้ที่สนามกีฬาตราดนายคราวุธหงวิเศษประธานสโมสรตราด FC เปิดเผยว่าหลังจากคณะกรรมการสโมสรตราด FC มีมติในการกระจายหุ้นให้กับชาวตราดที่สนใจเข้ามาเป็นเจ้าของสโมสรตราด FC หลังสโมสรขาดเงินทุนในการบริหารจัดการจึงจำเป็นต้องดำเนินการระดมทุนด้วยการขายหุ้นทั้งนี้ตั้งเป้าหมายในการขายหุ้น10ล้านบาทซึ่งจะขายหุ้นละ 1,000 บาทจำนวน 10,000 หุ้นและจะใช้เงินก้อนนี้จัดซื้อนักเตะและทำทีมซึ่งจะรวมกับรายได้ในอีกหลายด้านทั้งในเรื่องของค่าใช้จ่ายในสนามและตัวเสื้อรายได้จากการขายเสื้อและของที่ระลึกรวมทั้งเงินสนับสนุนจากบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกจำกัดซึ่งน่าจะมีรายได้เกิน20ล้านและสามารถใช้บริหารจัดการทีมได้นายคราวุธกล่าวว่าหากชาวตราดสนใจสามารถนำเงินมาซื้อได้ที่สนามกีฬาจังหวัดตราดที่จะมีการเปิดขายเวลา 11:00 น.ของวันนี้และขอเชิญชวนชาวตราดร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมตราด FC มอบเงินช่วยเหลือชาวสวนยางพาราตามโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางนายณรงค์ธีรจันทรางกูลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราภายใต้โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางและโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางพารารายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรสวนยางพาราในจังหวัดตราดซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดได้ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ร่วมกันจัดขึ้นที่ศาลาประชาคมจังหวัดตราดนายนเรศฝีปากเพราะเกษตรจังหวัดตราดกล่าวว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราภายใต้โครงการชดเชยรายได้เกษตรกรชาวสวนยางในอัตราไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน15ไร่ต่อครัวเรือนและโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริมครัวเรือนละ 100,000 บาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรในช่วงที่สถานการณ์ราคายางพาราตกต่ำและให้เกษตรกรมีทางเลือกในการประกอบอาชีพเพื่อให้รายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพโดยมอบให้กรมส่งเสริมการเกษตร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มีการปลูกยางพารารับสมัครเกษตรกรชาวสวนยางพาราเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยในส่วนของจังหวัดตราดได้ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการใน7พื้นที่อำเภอสำหรับกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในวันนี้เป็นการมอบเงินช่วยเหลือให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราจำนวน20รายแบ่งเป็น2ส่วนคือโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราจำนวน10รายรวมวงเงิน 150,000 บาทและโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริมจำนวน10รายรวมวงเงินสินเชื่อ1ล้านบาทจังหวัดตราดจัดงานวิ่งว่าวกินข้าวเฝ้าทุ่งอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านชาวบ้านพงรำบิดตำบลหนองสนออำเภอเมืองจังหวัดตราดยังมีการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยโบราณในการวิ่งว่าวในช่วงที่ลมหนาวมาเยือนในเดือนธันวาคมของทุกปีโดยมีการจัดงานวิ่งว่าวกินข้าวเฝ้าทุ่งเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยโบราณเพื่อให้เด็กเยาวชนมีโอกาสสัมผัสและเรียนรู้การประกอบการทำว่าวจากไม้ไผ่โดยมีผู้สูงอายุมากประสบการณ์ได้ทำว่าวมาแต่โบราณสอนเด็กๆนักเรียนที่สนใจสำหรับการวิ่งว่าวกินข้าวเฝ้าทุ่งได้จัดติดต่อกันมาเป็นปีที่5แล้วโดยใช้บริเวณทุ่งกว้างหมู่ที่3บ้านพงรำบิดโดยมีนายศักดาอัฏฐสิรินายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนอซึ่งเป็นต้นคิดและจัดขึ้นเพื่อต้องการสืบสานวัฒนธรรมให้คนรุ่นหลังได้รู้จักในการทำข่าวและการวิ่งว่าวและได้เชิญชวนผู้ที่ชอบเล่นว่าวดุยๆและว่าวจุฬาลงสมัครเพื่อทำการแข่งขันวิ่งว่าวชิงถ้วยรางวัลและรางวัลชมเชยเป็นเสื้อสำหรับปีนี้มีผู้นำว่าวมาร่วมลงแข่งขันจำนวน50ตัวด้วยกันโดยว่าวแต่ละตัวจะต้องติดอูดให้มีเสียงดังและไพเราะส่วนการแข่งขันจะตัดสินกันครั้งละ2ตัวโดยมีผู้วิ่งว่าวและทำการส่งว่าวกรรมการเป็นผู้ตัดสินว่าเสียงอูดจากว่าวใครจะมีความไพเราะและเสียงดังกว่ากันโดยว่าวแต่ละตัวที่นำมาเข้าแข่งขันนั้นจะมีรูปแบบและสีสันแตกต่างกันออกไปพยากรณ์อากาศประจำวันภาคตะวันออกมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 17-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-31 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรจังหวัดตราดและเหล่ากาชาดจังหวัดตราดขอเชิญเที่ยวงานงานปีใหม่กาชาดประจำปี2557ในวันที่28ธันวาคม2557ถึงวันที่1มกราคม2558ณบริเวณสวนรุกขชาดจังหวัดตราดชมการออกร้านของเหล่ากาชาดพร้อมของรางวัลมากมายชมนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเลือกซื้อสินค้าเพื่อเป็นของขวัญของฝากในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สวัสดีชื่นบานให้ชื่นใจสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดตราดขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสั่งจองบูชาพระกิ่งเนื้อนวะก้นเงินพระชัยวัฒน์เนื้อนวะก้นเงินรุ่นทินกำเนิดและเหรียญทองแดงผิวไฟรุ่นครบรอบ92ปีของท่านกงตึงเตชะปัญโยเพื่อนำรายได้สร้างเพดานและเทคอนกรีตรอบพระอุโบสถวัดแหลมเปาะจังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชาสนใจสั่งจองได้ที่ศูนย์พระเครื่องท่าเรือตราดอาจารย์วรชาติอินทโชต082-200-8628สนามพระวัดกลางตราดคุณขาว090-397-7786พัฒนาไตรวารินหนังสือพิมพ์ตราเดลี่081-114-4303อำเภอคลองใหญ่คุณสยาม081-377-6417เอรถตู้ตราดหาดเล็ก088-196-0828
์